สมมติเราตั้งเป้าไว้ที่100,000คะแนนก็ทุกคนก็สะสมเข้ามารวมกันพอครบเป้าประกาศ100,000ก็จ่ายบางคนแต่เมื่อถ้าไม่ครบเป้าประกาศ100,000มันก็ยังไม่สามารถจะจ่ายได้เพราะมันยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาซึ่งก็ไม่ได้รับปากหรือไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องทิ้งระยะเวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีอยู่ที่เป้าประกาศตรงนี้ที่พี่พอจะจำได้นะเปิดมา2 ปีจ่ายปันผลไปกี่รอบโอ้ตัวนี้ตัวโปรโมชั่นนี้เพิ่งมาได้นะครับต้องมีรีสอร์ทที่ลพบุรีนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ดินนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่อรัญเทพนะครับก็มูลค่าโดยรวมแล้วก็ประมาณสัก200 ล้านนะครับจากมูลค่าความเสียหายตัวเลขกลมๆของคดีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500 ล้านนะครับจำนวนผู้เสียหายทั้งสิ้นก็ประมาณ2,000 ล้านนะครับเรื่องนี้เองก็เป็นนโยบายของท่านอธิบดีนะครับที่ให้เร่งรัดดำเนินการปราบปรามเรื่องแชร์โซ่โดยเร็วนะครับ